แครมบูเรนะครับแครมบูเรเป็นครีมชนิดหนึ่งเป็นขนมประมาณคัสตาร์ดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำแครมบูเรกันนะครับแต่จะเป็นแครมบูเรที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยเพราะเราจะทำแครมบูเรชาไทยครับเดี๋ยวเราจะทำในเปลือกไข่นะครับและเวลาที่เราต้องการใช้เปลือกไข่นะฮะเป็นภาชนะใช่ไหมครับเราก็ต้องเอาไข่ออกก่อนฮะง่ายๆนะครับจริงๆแล้วก็คือว่าเราเอามีดเนี่ยที่คมๆเนี่ยครับกรีดรอบๆก่อนนะครับให้เป็นลายครับเราค่อยๆตัดเปลือกไข่ครับแล้วก็เทออกมาครับเราก็จะได้เปลือกไข่ที่เราสามารถใช้เป็นภาชนะในการอบแครมบูเรได้นะครับในการทำแครมบูเรนะครับเป็นรสชาไทยเราก็ต้องใช้ชาไทยผมใช้ชาไทยประมาณเนี้ยฮะ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปในนมนะครับแล้วก็ตั้งไฟครับตั้งความร้อนนะฮะและสำหรับแครมบูเรในสูตรนี้นะครับเราใช้เฉพาะไข่แดงครับซึ่งตอนนี้ผลก็แยกไข่ขาวไข่แดงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในการทำแครมบูเรนะครับแม้ว่าจะเป็นรสชาไทยการใส่วานิลาก็สามารถทำให้แครมบูเรของเรามีรสชาติและกลิ่นที่หอมขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะวานิลาตัวที่ผมใช้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าใช้แค่นิดเดียวเท่านั้นครับเพราะว่าเขาสกัดจากวานิลาแท้ๆตามธรรมชาติเลยนะครับเราจะใส่ลงไปในไข่แดงนะครับประมาณ1ช้อนชาครับใส่น้ำตาลลงไปครับแล้วก็ตีให้เข้ากันไม่ต้องฟูนะครับเพราะว่าแครมบูเรเป็นคัสตาร์ดเราไม่ต้องการอากาศนะครับที่เหลือนะฮะเวลาที่เราจะอบเราต้องเตรียมเตาอบไว้ตอนนี้อุณหภูมิ160องศานะครับแล้วเราต้องหาถาดเพื่อที่เราสามารถจะใส่น้ำได้นะครับนอกจากนั้นนะครับการที่เราจะวางไข่ลงไปใช่ไหมครับหลายๆคนอาจจะคิดไม่ออกว่าเอ๊ะจะวางยังไงดีนะฮะง่ายมากเลยครับผลใช้นี่ครับอันนี้เป็นแผ่นฟอยล์นะครับเราก็ดึงออกมาเนี่ยฮะเล็กน้อยไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วนะครับเราม้วนให้เขาเป็นเหมือนโดนัทนะฮะกลมๆง่ายๆแค่นี้ครับพันๆปลายเขาไว้นิดหนึ่งนะฮะหลวมๆแล้วก็ตั้งไข่ลงไปได้นะฮะเนี่ยครับก็ตั้งอยู่แล้วนะครับก็ทำซ้ำก็ปิดไฟนะครับใส่ครีมลงไปนะครับรวมกันนะฮะหลังจากนั้นนะครับผลก็จะใส่ลงไปในส่วนผสมของไข่ไก่นะครับแต่เราต้องกรองเขานิดหนึ่งนะฮะหลังจากที่กรองเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตีให้เขาเข้ากับไข่นะครับที่เหลือเราก็เอามาหยอดใส่เปลือกไข่ที่เราเตรียมไว้ครับหลังจากนั้นนะครับเวลาที่เราจะอบแครมบูเรนะครับเราจะต้องใส่น้ำร้อนลงไปด้วยนะครับการอบแบบนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับการตุ๋นนะครับเขาเรียกว่าเบงมารีนะครับเอาละครับค่อยๆใส่เข้าเตาอบครับเวลาในการเข้าอบแครมบูเรนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 25-30 นาทีซึ่งวันนี้เปลือกไข่ของเราค่อนข้างจะมีความสูงนะครับผมใช้เวลา30นาทีครับเอาละครับสำหรับตัวแครมบูเรนะครับตอนนี้อบเสร็จแล้วผลเอาออกมาทิ้งไว้ให้เขาอยู่ที่อุณหภูมิห้องนะครับปกติแล้วแครมบูเรเขาจะทานกันเย็นๆนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เราควรจะพักให้เย็นที่อุณหภูมิห้องแล้วก็นำไปแช่ในตู้เย็นนะครับซึ่งในเวลาก่อนที่เสิร์ฟนะครับเขาก็จะโรยน้ำตาลแล้วก็เผาไฟครับเราใส่น้ำตาลนะฮะใส่แค่เคลือบด้านหน้าของเขาเบาๆนะครับเนี่ยครับโรยลงไปนะฮะเขย่าให้เขาเคลือบๆไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ปืนไฟนี่แหละครับเผาให้น้ำตาลของเราละลายนะครับแค่นี้แหละครับก็ใช้ได้แล้วครับและนี่ก็คือเมนูแครมบูเรชาไทยที่ผมเอามาฝากครับ